ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกเมื่อสุขภาพโมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมวยวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยสำลักน้ำลายตัวเองเลยได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายเลยที่เข้าสู่วงการเนี่ยค่ะวงการไหนดีสิทธิ์ครูหัตถาเนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานก็เดี๋ยวจะมีรายการคนไทยหัวใจเกษตรนี่แหละช่อง9ค่ะต้องติดตามนะกี่โมงตีห้าค่ะตีห้าต้องตื่นเช้าๆกันใช่ค่ะตื่นเช้ามาเจอกันนะแต่ว่าวันพุธถึงวันศุกร์ก็ต้องเจอกันแบบนี้นะคะกับรายการหัตถจิตนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามรายการมาเพิ่มแป๊บเดียวเองนี่จะเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้ววันวาเลนไทน์เริ่มจะผ่านพ้นไปสงกรานต์ก็จะมาเมษาก็จะเอื้อมเข้ามาอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเองใกล้วันไหว้ครูแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะหลายท่านที่ได้มีโอกาสทั้งไปลงชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่14กุมภาพันธ์เองก็ตามหรือว่ากสิณไฟที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนลงรายชื่อเยอะมากนับร้อยท่านเลยนะต้องอนุโมทนาบุญด้วยคือนั่งกับประธานสมาธิเจริญในธรรมดีที่สุดนะครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาเจอกัน5และ6เมษายนที่ต้องบอกตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายท่านน่ะพอได้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีพิธีไหว้ครูมหาครูบาอาจารย์แบบนี้นะคะทุกท่านก็อยากจะมาร่วมเจอครูบาอาจารย์บางคนได้จองไว้ตั้งแต่ล่วงหน้า14กุมภาแล้วเนี่ยนี่ก็จะเต็มแล้วท่านผู้ชมไม่ทันเปิดเลยจะเต็มแล้วหรอคะจะเต็มแล้วนะครับนะรับจำนวนจำกัดเพราะว่าเราจัดที่มิราเคิล Channel ของบริษัทกาตนากรุ๊ปที่บางใหญ่ไม่ใช่ที่สารยาแล้วเราเปลี่ยนมาเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นสถานที่ที่เรามีทั้งครูบาอาจารย์เพื่ออำนวยในความสะดวกและก็พร้อมที่รับคนนับเป็นพันๆคนใช่ค่ะ คือต้องบอกว่าเราจะเปิดสตูดิโอหรือว่าห้องส่งของเราตรงนี้แหละนะพื้นที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้มาเจอกันยิ่งใหญ่ปีนี้โอ้โหอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะโทรคุยกันว่าทุกปีเจอกันท่านก็มีเสียงครูเสียงครูพิลาซึ่งผมมอบให้ท่านก็คือท่านเนี่ยผมก็ครอบเสียงให้ท่านท่านก็ครอบให้กับศิษย์สายุทธิ์คืออายุอาจจะต่างกันแต่ด้วยแรงศรัทธาพระพิลาด้วยแรงศรัทธาศรีครูเทพเราก็เป็นคณะสายทำบุญกันตลอดมาใช่รัตนกศรีโรพันธ์เจอกันแทบทุกวันตอนนี้ทุกต้องว่าทุกวีคเลยดีกว่าสำหรับพี่รัชนกนะคะคแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวจะมีศิลปินมากมายโอ้ในปีนี้ครับข้างปีนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะสิทธิ์มีครูทุกๆคนเลยนอกจากจะเป็นศิลปินและแสดงแล้วเนี่ยยังมีพี่ๆทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนก็ตามข้าราชการทหารตำรวจนะพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าทุกท่านที่เป็นสิทธิ์มีครูของเราจะมาเจอกัน2วันด้วยกัน5และ6เมษายนแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกท่านเองนะคะก็ยังสามารถร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลนะคะที่จะไปร่วมกันสร้างโบสถ์กับครูหัตถาได้ในช่วงของประมาณกลางเดือนเมษายนก็ช่วงสงกรานต์นะ13 14 15เมษายนนี่ปีนี้บอกแล้วว่าของฝันยังมาฝากผมเลยนะอยากสร้างบุญสร้างกุศลก็ไปสร้างโบสถ์เนี่ยคือของฝันติดแค่ตัวแต่ถ้าติดในธรรมติดในรถพระธรรมติดในศาสนาก็คือวิธีเดียวนะท่อพระป่าแล้วน้องรัชนกศรีโรพันธ์เนี่ย13 14 15นะครับเมษาอยู่ที่ศรีสะเกษอยู่3วันน้องม้วยไปด้วยน้องชายนี่ก็จะเดินทางขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยู่บ้านบางหินบ้านดวนใหญ่การทารมการทะลักเตรียมตัวเจอเลยฮะนะศิลปินนี้จะลงพื้นที่วันที่13เนี่ยเย็น13ถ้าจำไม่ผิดก็คือวังวารีวัดวารีศิลารามเนี่ยน้องม้วยจำแม่นนะมันนั่นรังหินใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งวัดไหนนะวัดวารีศิลารามวัดวารีศิลารามค่ะวันที่13เมษายนอำเภอวังหินถัดไปวันที่14 14เมษายนที่อำเภอวัดบ้านบากค่ะวัดบ้านบากนะแล้วมาวันที่15ค่ะที่บ้านตาเสกบ้านตาเสกนะเดี๋ยวเรามีหมายกำหนดการให้เห็นเนี่ยแหละฮะเราลงพื้นที่นั่นแหละจะเอาเงินตรงเนี้ยที่มาร่วมกันมาครอบครูมาครอบเสียนครูกันเอาไปตั้งเป็นกองพระป่ากองกฐินร่วมกับพระป่าครูเป็นของฝันครูในปีนี้นะปีนี้ครบรอบแสนยิ้มแล้วไม่ถึงยังไม่ถึงไม่ใช่หนูตกใจนะมันเป็นครบรอบวันที่ว่าดีที่สุดแล้วทำอยากทำอะไรให้ดีที่สุดปีนี้ก็แล้วเดือนต่อไปก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะดังนั้นแล้วนี่งานพุทธภานี่โอ้โหกันนำซัมเมอร์เซลจัดที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4เวสเกตฮอลล์ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลเวสเกตด้วยอยากฟังไหมเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ย2ชั่วโมงเต็มๆกับครูหัตถาร้องเพลงให้ฟังใครไม่เคยฟังเพลงเนี่ยผมร้องเพราะพี่เด๋ออีกไม่ใช่พี่เด๋ออาจจะร้องเพราะผมใช่นะจะเชิญพี่เด๋อจะเชิญพี่สุเทพแล้วก็มีทั้งศิลปินนะพี่รัชนกแน่นอนก็ใครนะครับค่ะมีหนูด้วยนะใช่ครับหนูขอร้องด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะมีนะคะนักแสดงใครที่เคยแบบว่าชมละครชีวิตจริง 84,000 โอ้มีมาด้วยครูหัตถาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะจันสันค่ะเทวินนี่เองเดี๋ยวเขาจะมาแบบเจอที่ไปเห็นละครชีวิตจริง 84,000 เนี่ยตัวจริงมาเจอกันแล้วจับไมค์นะมาเจอได้มากราบครูบาอาจารย์ร่วมกันย้อนยุคงานวัดโอ้โหเนี่ยอยากจะให้ถึงงานเร็วๆเลยฉะนั้นโอ้โหเข้มข้นแล้วปีนี้เนี่ยแจกนะตั้งแต่วัน
วันไหว้ครู56ห้ามพลาดแล้วก็อีกวันก็คือวันสำคัญของเราก็คือ8พฤษภาคมแต่เดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดอีกทีว่ามีใครบ้างครับเดี๋ยวใกล้ๆนะจะมาบอกรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าเนี่ยคือให้คุณผู้ชมล็อกวันไว้ก่อนอย่าไปไหนห้ามไปไหนล็อกวันไว้แล้วมาเจอกันนะคะแล้วโดยเฉพาะใครที่ตั้งใจว่าปีนี้จะมากราบไหว้นะมาขอพรจากครูบาอาจารย์กันแล้วเปิดบ้านต้อนรับกันแบบนี้นะต้อนรับคุณผู้ชมอย่างอบอุ่นด้วยนั้นใครยังไม่เคยมาเจอกันนะมาเจอได้5และ6เมษายนนะคะแต่ว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะลงชื่อกันก่อนก็ได้เหมือนกันคือตอนนี้เปิดก่อนเพราะเดี๋ยวว่าเชื่อเลยฮะปีนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็เปิดบ้านนะฮะเต็มที่เลยค่ะฉะนั้นลงทานอะไรอิ่มน้ำสำราญนะครูบาอาจารย์ท่านก็มาเต็มที่แล้วโอ้โหสะสมปีก่อนสร้างพระปีนี้สร้างโบสถ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่11 12ที่นะปีนี้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีนาอีกประมาณ12 13 13 14ที่ด้วยกันนะฮะมีทั้งนี่หอระฆังอีกด้วยเมื่อกี้นะเพิ่งบอกไปน้องนิววัดอะไรนะที่จะสร้างหอระฆังน่ะนี่วัดนี้นะครับวัดบ้านหนองจอกนะฮะไม่รู้เพจเรียบร้อยหรือยังนะครับก็จะมี13มีนาใกล้ๆตรงเนี้ยนี่เลยท่านผู้ชมเป็นหอระฆังเราเนี่ยกับครอบครัวมิราเคิล Channel กับครอบครัวแฟนรายการนะฮะโดยเฉพาะต้องขอบคุณพี่อั๋นด้วยเราก็จะสร้างระฆังไปถวายกองเพลงก็ไปถวายนะกองที่นั่นด้วยแล้วก็เป็นพิธีบวงสรวงใหญ่ซึ่งผมเองเนี่ยก็ถามว่าท่านทราบยังไงท่านก็ชมแฟนรายการเรานะฮะแล้วก็ติดตามจนในสุดก็เชิญผมไปทำพิธีนะประกอบพิธีในการบวงสรวงนะครับนะหลวงพ่อดีนะหลวงพ่อจำลองด้วยนะม้วนนะฮะนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับ13มีนาวันอาทิตย์นะเจอกันที่นั่นใช่ค่ะ8โมงนะ8นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปวัดหนองจอกจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ด้วยค่ะมีด้วยเหรอหนึ่งวันค่ะวันไปไหนนะอันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันเสาร์ที่12มีนาคมนะคะที่วัดโพเผือกท่านเมตตาผมมาตลอดนะฮะแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะปีนี้ทุกปีนะตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่น้ำท่วมเราไปช่วยพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะฮะทีนี้ก็จะมีพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะเสริมสิริมงคลนะใครที่อยากจะไปกราบไหว้นะคะไปร่วมงานร่วมกันเจอได้ช่วงเช้าเลยพิธีเริ่ม8นาฬิกานะคะวัดโพเผือกหลายท่านเคยนำรถราไปผูกขวัญแม่นางกับครัวถามมาแล้วจำกันได้อยู่ใช่นะคะก็2วันคือเสาร์ที่12มีนาคมนะคะที่อยุธยาแล้วก็13มีนาคมที่นครราชสีมานี่เองไม่หมดแค่นี้ด้วยมีครับมีนาคมนี้ไม่หมดแค่นี้นะคะก็จะมีวันศุกร์ที่18มีนาคมด้วยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:09 น. นาทีนะคะก็เป็นพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะวัตถุมงคลค่ะพระครูสิริปริยธรรมนะคะนะหรือว่าหลวงปู่มหาประดิษฐ์นี่เองค่ะเพื่อสร้างอุโบสถที่วัดบ้านหนองหอจำได้ปะเนี่ยวัดบ้านหนองหอจำได้ที่ต้องม้วยกับต้องทรายนะแล้วก็คณะแฟนๆรายการได้ไปถวายพระศิวลีแล้วเขาดำริกันว่าจะสร้างพระอุโบสถมาตั้งแต่โอ้โห 3-4 ปีที่แล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คือมาร่วมนะเสริมบารมีสิริโชคมงคลชัยงานนี้เขาเต็มที่นะฮะตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะก็จะมีทั้งโมรสพนะแล้วผมก็จะเป็นเจ้าพิธีในที่ที่นี้เลยครับนะไปเจอวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์18มีนานะครับนะช่วงกำหนดการก็ประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมได้ไปเจอนะคะไปร่วมบุญร่วมกรรมด้วยโอ้โหนี่คือเยอะเติมเต็มตลอดนะฮะเงินเต็มท้องฟ้าทรัพย์เต็มแผ่นค่ะหรือเป็นการสะสมเสบียงบุญเนี่ยใครอยากจะตามครัวฐานนะไปร่วมบุญร่วมกันปีนี้เนื้อหอมเรื่องโบสถ์มากมีส่งมาอีกนะท่านผู้ชมนะฮะแนะนำกันเลยผมยินดีทำแต่ทุกสัปดาห์ตอนนี้คิวข้ามปีแล้วนะไอ้ที่จองๆเนี่ยโบสถ์ใหม่ทั้งโบสถ์เก่าก็ดีเราดูแลกันไม่ได้ทิ้งนะแม้จะแค่เป็นเจ้าพิธีแต่หาสตังค์ให้วัดได้บ่อยๆแล้วไม่ใช่น้อยนะฮะหลายๆหมื่นรวมเป็นแสนรวมเป็นล้านอย่างที่ระยองวัดที่วัดสมานมิตรอยู่ตอนนี้ครึ่งหลังแล้วมี 4-5 ล้านเขาทำเสร็จประมาณ 10-12 ล้านซึ่งจะเสร็จแล้วครึ่งหลังแล้วแค่เพียงแค่สละทรัพย์ปัจจัยแล้วร่วมบุญก็ได้บุญแต่วัดอื่นช้าบ้างก็มีช้าอยู่แต่เดี๋ยวก็จะลงพื้นที่กันไปดูแลอย่างช่วงสงกรานต์เนี้ยฮะไปทั้ง 3-4 ที่วัดบ้านบากวัดบ้านตาเสกวัดวารีศิลารามนั่นแหละฮะ13 14 15เจอกันที่ศรีสะเกษครับค่ะนี่ก็เป็นตารางบุญนะของครัวท่านนอนหลับสบายรดน้ำสบายแต่ผมเนี่ยโอ้โหชีวิตผมอยู่ได้ด้วยธรรมะก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมคือเจ้าพิธีต้องเอาสตังค์วัดนะฮะใครเอาก็เรื่องของเขาไปแต่ผมไม่เอาจริงๆนะบางครั้งเนี่ยน้ำมันอะไรยังไม่อยากจะเบิกด้วยซ้ำไปแต่ถ้าไกลก็ดูแลกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่นะฮะที่เวลาทำพิธีก็จะไปวัตถุมงคลไปฟรีๆแล้วก็มอบให้วัดหมดนะฮะเจ้าวาดทุกวัดเป็นพยานได้อย่างล่าสุดที่จังหวัดวัดที่วัดวังหินเขาชัยเอง เห็นใจสงสารอาจารย์อาถาทำกันทำบุญมาเยอะแล้วสุดท้ายท่านก็เอาวัตถุมงคลมาให้ผมก็มีนะฮะเก็บไว้สต็อกไว้มีพอไปวัดไหนนะทำพิธีต่อที่ไม่ได้สร้างวัตถุมงคลก็เอาเนี่ยไปแจกเอาไป
ไปร่วมบุญกันต่อไปร่วมบุญกันต่อมันเป็นการต่อยอดที่ดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดนั้นด้วยไปด้วยครับวัดวังหินเขาชะเอ็มด้วยช่วงประมาณวันที่30เมษายนลองราชนกก็ไปต่อตอนนี้ราชนกกับครูอัฏฐานี่เดินบุญจริงๆแม่บอกว่าเป็นศิษย์พี่เลยแล้วก็เป็นศิษย์ครูอัฏฐานะเดินทางไปมอบเสียงเพลงนะให้กับทุกๆท่านนะคะอยู่ตามต่างที่แบบว่าตามภาคต่างๆแหละก็จะได้มีโอกาสได้ไม่แล้วว่าจะออกเสียงเพลงด้วยใช่ไหมดูด้วยแน่นอนถึงไม่ให้หนูก็ต้องร้องแล้วก็เจอกันได้นะก็ตารางบุญที่ได้บอกเมื่อสักครู่นะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้วันตาไปไหนวันนี้เอาขอทิ้งบ้างเดี๋ยวพอวันแบบวันตาในนานต่อได้ทิ้งในรายการไม่ค่อยถอดหัวเจ้านี่เขาจำได้เปลี่ยนแนวบ้างเป็นนี่ครั้งค่าปูนก็เยอะไม่เป็นนะไม่เป็นตาบ้านก็เป็นแต่เราช่วยได้ใช่เราไปร่วมบุญกันแต่ว่าตามสัญญาดีกว่านะคะอย่างที่บอกว่าต้องในช่วงของสัปดาห์มาค้าบูชาที่ผ่านมาหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ไปเจอนะกับครัวทาไปเจอกับมุ้ยมาแล้วก็รวมไปถึงนะคะได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่เซนทรัลเวสเกตนะคะซึ่งต้องขอบคุณทางเซนทรัลเวสเกตด้วยขอบคุณมากๆเลยดูแลเป็นอย่างดีเลยนะฮะรวมทั้งคุณปอนี่ต้องเอ่ยถึงเลยนะฮะหลานพระครูพระเดชพระเจ้านะพระครูชยภิวัฒน์นะครับพระครูศรีเนี่ยฮะท่านเมตตาตั้งแต่ให้เราไปนะเป็นวิทยากรร่วมนะในการอบรมเกี่ยวเรื่องของกสิณเตโชธาตุให้กับพระเถระพระนวกะใหม่ที่อยู่ในโครงการหลวงก็ไปนะจากวัดอรุณเนี่ยคุณผู้จำได้ไหมจำได้ที่เป็นสุวรรณดอนเจดีย์แล้วท่านก็มานำนะฮะรัตนาพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4เวสเกตฮอลล์ซึ่งสัปดาห์วันมาฆบูชาที่ผ่านมาหลายท่านนะก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ได้ไปขอพรกันแล้วเดี๋ยววันนี้มีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าณวันนั้นณบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะชมภาพเลยค่ะใช่ครับอันนี้คือบริเวณนะในเซ็นทรัลเวสเกตหรือเวสเกตวันนั้นไปกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ใกล้เลยฮะอยู่ข้างๆหนูนี่คือพี่บวยพี่บวยคุณวรวัชยาเจ้าของผลงานเพลงแบบชาวเหนือทั้งหลายจะรู้จักเป็นอย่างดีไปเตอร์ไปแอลเนี่ยเจียงไฮแน่วันนั้นเจอนะคะตัวเป็นแล้วก็พี่บวยเองก็เป็นทั้งวิทยากรนะคะเป็นผู้ที่แบบปลุกปั้นทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกาศข่าวเยอะแยะเลยนี่นั่งอยู่คือพี่รัชนกศรีโนพันธ์มาสักครู่นี้ก็ท่านเป็นเอกพันธุ์ศักดิ์ชัยท่านก็มาครอบครัวท่านดูรายการเราด้วยนะดูด้วยกันนะดูด้วยกันนะครับเนี่ยก็คือพระยาพิวัฒน์นะครับนะคะพระครูศรีญาพิวัฒน์อันนี้อาจารย์ทานเลขาจิวันนั้นก็ได้เป็นประธานฝ่ายพิพัฒน์ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะพี่รัชนกศรีโนพันธ์นะคะศิลปินค่ายแกรมมี่โกวันนั้นเองก็ไปร้องเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานร่วมกันด้วยอันนี้เป็นน้องๆค่ะจากโรงเรียนสารน้ำผึ้งนะคะซึ่งจะมานี่เนี่ยนะจะมารำด้วยใช่ไหมมารำด้วยก็จะมาช่วยใช่ครับมารำด้วยมารำที่นี่ด้วยวันไหว้ครูปีนี้นางรำมาเยอะแยะเลยศิลปินมามากมายศิลปินนะฮะน้องๆกลุ่มนี้เขาจะรำเป็นประจำนะคะอยู่ในผลงานเพลงของพี่บุ๋ยเป็นผลงานเพลงธรรมะชุดนี้ที่ชุดนี้เนี่ยชื่อว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็พี่รัชนกศรีโลภานนะนี่สองเพลงอ่ะโอ้โหแฟนพี่รัชนกเนี่ยมาอยู่เต็มไปหมดเลยคนทำบุญสังเกตไหมเสียงเฉพาะค่ะนะฮะฟังไปแล้วก็เพลินนะครับเนี่ยนะฮะรัชนกศิลปันแล้วคนนี้ร้องเพลงไหมเนี่ยคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะคะคุณเนี่ยเดอะเฟสไทยแลนด์ไหมใช่ครับคือว่าถ่ายในสายเองเดอะเฟสไทยแลนด์ในซีซั่นหนึ่งเลยนะฮะใช่ซีซั่นหนึ่งค่ะครับมีผลงานการแสดงทางช่อง3ด้วยใช่สองเรื่องแล้วค่ะเรื่องแรกมีดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนำเสนอเมื่อไหร่ก็น่าจะช่วงประมาณปลายปีนี้ค่ะของกัตนานะผู้จัดนั่นคือคุณสตางค์เกษยานันท์นั่นแหละครับโอ้โหนี่ต้องบอกเป็นเจเนอเรชั่นของรุ่นที่3ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงแก้วกุมภาพันธ์ของคุณน้องพรสุดานักแสดงเก่าครับก็ของเครือกัตนาเหมือนกันนะคะก็พระเอกจรสักนะคะท่านก็ได้เป็นผู้อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะเพื่อที่จะขึ้นสู่บุกสมบกนะคะโดยเดี๋ยวจะเนี่ยแหละค่ะพระครูศรีท่านก็มอบให้กับอาจารย์ฐานเลขจิตค่ะเป็นประธานในการเชิญนะพระท่านขึ้นมานี่อัญเชิญมาจากวัดเลยนะครับเป็นยันสังวรนะฮะประธานให้พระครูศรีจำวัดนะฮะนะครับในการเดินทางแล้วก็ให้มีโอกาสได้กราบสักการะกันทั่วทิศทั่วไทยเดินทางไปทั่วนะเซ็นทรัลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นนะฮะ
จะได้กราบไหว้กันกราบไหว้กันครับเดี๋ยวไปส่วนไหนอีกเราก็จะประชาสัมพันธ์ใช่ล่าสุดนี้เดี๋ยวจะมีไปที่ภูเก็ตด้วยนะนะฮะชาวภูเก็ตเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ได้ขอพรใช่ครับแต่ว่าที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นทั้งหมด12ปีนักกษัตริย์ครับนะคะพี่รัชนกเองก็ได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นศิลปินตัวแทนที่ได้อัญเชิญพระธาตุนะคะ12ปีนักกษัตริย์ด้วยก็น้องตายนะก็ได้เป็นตัวแทนเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีศิลปินคุณอัศวีรัตนประชานะเป็นนักแสดงครับพูดถ้าใครติดตามชมละครตั้งแต่สมัยแบบช่องเพราะช่องสีแบบคมรุ่นนั้นเลยรุ่นไม่ทันไหมอาจารย์ไม่ทันอยู่ร้องเพลงเพราะเนี่ยนะครับเพราะวันนั้นได้เปลี่ยนลายเซ็นในนั้นได้วิเคราะห์แนะนำลายเซ็นเขาบอกโอ้โหไม่ธรรมดานี่แหละนะทั้งศิลปินนักแสดงคุณบอวัจยานะฮะบอกว่าลายเซ็นนี่โอ้โหลุ่มลึกนะฮะมองถึงด้านในมองเห็นถึงทุกอย่างที่เกิดใช่ไหมที่เขาบอกบนเวทีนะฮะครับเราจะได้มีโอกาสได้เจอพี่บุ๋ยด้วยว่าจะมาเจอครัวถาวันไหว้ครูวันไหว้ครูมาจะได้ฟังเสียงต้นฉบับไปเติร์ไปแอลนี่แหละแล้วก็ผู้ประกวดค่ะเคเลยนะ KPN ใช่ไหมคุณลูกตาล KPN คุณลูกตาลก็จะมาขับกล่องบทเพลงธรรมะด้วยนี่ตอนนี้คือตอนที่อาจารย์ถาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่บุษบกซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านได้มีโอกาสได้กราบไหว้นะคะขอพรและบางท่านก็มีการแบบบูชาพระไตรนะแล้วก็เดินเวียนเดินวนรอบนะคะประมาณ3รอบด้วยการเพื่อขอพรเห็นแล้วเป็นสิริมงคลนะฮะในส่วนที่เราครอบครัวมิราเคิลแชนเนลคือเราต่อยอดพุทธศาสนาตลอดนะฮะไม่ว่าเรื่องกิจกรรมอะไรดีๆนะฮะส่วนใหญ่จะนำเสนอมาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ศิลปินนะของค่ายกนิโกก็คือคุณรัชนกศิลปพันธ์นะครับเนี่ยแหละค่ะบอกว่ากิจกรรมดีๆนะส่งเสริมทางศาสนาพุทธทางวิถีพุทธด้วยน้องจ๋าน้องจ๋านี่มันจงพยายามพยายามนะดีแล้วนี่ก็คือการตั้งจิตตั้งอกตั้งใจนะฮะในการดูแลพระธาตุนะฮะศักดิ์สิทธิ์พระธาตุประจำนักกษัตริย์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ได้รับประกาศนะฮะได้รับใบประกาศนะคะซึ่งบอกว่าเป็นผู้ส่งเสริมนะคะในส่วนของการดูแลพุทธศาสนาเงินปีเป็นอีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของครัวถาของเราแล้วก็น้องเมื่อก็ได้รับพร้อมน้องตายด้วยปีนี้ได้รับพร้อมกันปีนมีหนูด้วยท่านพระเอกจิรศักดิ์นะครับท่านเองก็กองทัพไทยนะครับการกองทัพไทยดูแลในส่วนของทางพุทธศาสนามาโดยตลอดเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วนี่คือปอนะคะคุณปอใช่แล้วปอนะเซ็นทรัลเวสเกตต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าดูแลเราเป็นอย่างดี2วันดีแบบสุดๆนะฮะค่ะสถานที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราค่ะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับนะผมไม่เคยจัดเลยนะท่านผู้ชมเตรียมเลยนะฮะเจอบัตรไม่ได้แพงเลยนะฮะน้องมวยจะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายใช่ค่ะจากตัวแทนของมูลนิธิหัตถาธรรมนะฮะทำเพื่อผมบ้างเลยฮะมาเจอกันทำบุญมาหลายปีแล้วขอสักครั้งคอนเสิร์ตใหญ่ร้องเพลงทั้งสองเพลงนะแม่คุณอะต้องร้องเยอะๆกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตกับชีวิตที่เดินได้ด้วยตัวเลขสองชั่วโมงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของในถ้ำเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างต้องมีรอยยิ้มต้องมีเสียงเฮสองชั่วโมงนะท้องโฉมเกลือถ่านแล้วก็มีศิลปินค่ะนะฮะมาดังนั้น8พฤษภาคม8พฤษภาคมว่าเตรียมตัวท่านผู้ชมนะฮะจองตัวไว้ก่อนเลยใช่ทุกคนล้างงานแล้วหยุดอยู่แล้วค่ะวันอาทิตย์จะเจอกันให้ได้ครับญาติโยมชาวพุทธบริษัทได้มาจับใจให้ขอให้ชื่นชมของเครื่องในอากาศมากครับถึงทั้งหลายทุกท่านด้วยนะคะใครที่นะมีเพื่อนๆนะคะพี่น้องนะคะก็เป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มากราบสักการะบูชานะคะพระบรมสารีริกธาตุรวมไปถึงนะคะพระบรมส่วนของสมบัติในส่วนของสัปดาห์วันมาฆบูชานั่นเองศิลปินดารานักแสดงและก็ผู้บริหารนะฮะของทางท่านนะครับเวสเกตด้วยเนี่ยคุณอาชวินและท่านข้างผมเนี่ยครับแล้วก็ผู้บริหารของทางเซ็นทรัลเวสเกตนะคะนี่เป็นนี่คือวันที่ไหนวันที่19วันที่19 19ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็มาจัดรายการต่อแล้วก็มาถึงที่นี่กันต่อในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันเสาร์ก็มีอีกนะยังมีค่ะกสิณไฟเตโชธาตนะฮะสอนให้ฟรีไม่เสียสตุ้งสตังแล้วก็แจกน้ำเต้าฟรีน้ำเต้าเรียกโอ้โหมานับเป็น100คนฉะนั้นคอนเสิร์ตรับรองมีคนมาเยอะแน่ก็จะจัดที่นี่แหละค่ะเซ็นทรัลเวสเกตเหมือนกันนะรับรองว่าฮอลล์เนี่ยใหญ่แล้วเปิดต้อนรับทุกคนแล้วโอ้ยยุคงานวัดคือใครอยากจะเห็นบรรยากาศงานวัดนะเก๋ๆนะมาเจอได้นะมีซุ้มต่างๆอาจจะมีแบบนักแสดงมาอยู่ตามซุ้มมาอยู่ตามซุ้มถ่ายรูปเล่นเกมกันแล้วใกล้ชิดอ่ะบอกเลยนะคะว่าทอล์กโชว์ขวดฐานนี่หายไหนไม่ได้นะไม่มีรอบเดียวด้วยนะ รอบเดียวปีเดียวแล้วปีนี้จบค่ะเขาเปิดมูลนิธิไม่เคยเปิดเลยแต่มูลนิธิจดถูกต้องนะค่ะแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีโพลิสเพจด้วย
ผมมาทำข่าวเรื่องราวของตำรวจจากนั้นเรื่องราวของตำรวจดีๆมาส่งเสริมเติมเต็มนี่หลายปีนะ3ปีแล้วเป็นบรรณาธิการเขาด้วยนะใช่ค่ะเป็นจัดอย่างนี้บางทีคาบออกไปนะกลายเป็นโอ้โหดูแลในเรื่องของข่าวสารนะของทางสังคมด้วยมีอยู่ด้วยนี่ดังนั้นบางท่านไม่รู้จักค่ะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะเป็นเจ้าพิธีมีทั้งสนุกมีทั้งปนน้ำตาเริ่มต้นจากอะไรมาจนสุดท้ายมาเป็นเตโชธาตุแล้วเจ้าตัวนี้มาด้วยที่แสดงเป็นอาจารย์สถาปนิกเควินจอนสันค่ะเควินจอนสันเนี่ยมาด้วยใช่จะได้เห็นกันแล้วก็เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะที่ไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะมีความสุขมีรอยยิ้มแล้วหาไม่ได้แล้วนะคะเพราะเราจัดวันนั้นแค่วันเดียวตั๋วซื้อได้ที่ไหนวันไหว้ครูครับอ้าวเอาก็พวกเราดูนี่แหละใครจะดูล่ะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์นะให้ทราบกันเรื่อยๆว่าศิลปินนี้มาเยอะรับเชิญก็มากมายใช่ค่ะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันแล้วก็มาเจอกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกๆท่านที่ชมรายการหนูเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวครัวไทยอย่างแน่นอนใช่แล้วก็ฟังวันนั้นวันเดียวเลยบทเพลงคุยนี่วันที่5เนี่ยก็คือท่านอาจารย์ธนิตเนี่ยมาเป่าคุยคะนะทุกปีนะมาแล้วก็วันที่8พฤษภาก็จะมาเป็นเป่าคุยพร้อมกับเนี่ยเราจะนกอาจจะมีร้องเพลงเพลงต่างเนี่ยนะแล้วก็ศิลปินหลากหลายคนเลยเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ทราบอีกนะฮะคือมีใครบ้างเร็วๆเนี่ยฮะก็จะเปิดจำหน่ายตั๋วแล้วแหละนะฮะแต่ท่านต้องเตรียมไหว้ครูก่อนนะฮะต้องมีครูก่อนไม่ใช่ไม่มีครูไปคอนเสิร์ตอย่างเดียวไม่เอาไม่ได้คือยังไงก็ตามมันมาเจอนะคิดถึงปีหนึ่งครั้งเดียวสละเวลาไม่5ก็6แต่5เข้มข้นวันเกิดพอดีใช่ค่ะ6วันหยุดติดงานเลยเกินครูเอ้ยนะฮะวันที่6เจอกันมา2วันยิ่งดีแล้วของฝันปีนี้เซอร์ไพรส์จริงๆสุดๆทั้งมวยไม่มีที่ใดทำไม่มีที่ใดเหมือนหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโทรมาลงทะเบียนได้เลยนะตอนนี้โทรมาจองได้เลยที่งานผู้ทหารก็200กว่าคนเลยนะอันนี้ที่จองไว้กสิณไฟนี่กระดาษ 2-3 แผ่นเลยนะคือพื้นที่เรารับเนี่ยจริงๆนะวันนึงเนี่ย 3-500 นี่ได้ถ้าเกินป่านนี้ค่ะก็คงจะต้องนั่นแต่ว่าท่านต้องโทรมาก่อนนะฮะว่าจะร่วมกองพระป่าก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนไหว้ครูเนี่ย2วันเนี่ยเข้มข้นนะ56เมษายนรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้นะคะจะได้มาเจอกันเขาบอกว่า2วันอ่ะ2วันใครมา2วันได้มา2วันใครไม่สะดวกมาวันเดียวได้2วันงวดมาเถอะนะมา2วันมาเจอกันคิดถึงนะท่านผู้ชมโถว่าปีนึงมีเจอ2วันเองแล้วแต่ละปีก็บอกเลยค่ะว่าเราบอกเสมอแต่ละปี2วันไม่เหมือนกันนะนักมวยคนที่ใช้ลายเซ็นไม่ใช่เรือนพันนะเรือนหมื่นนะฮะหลายหมื่นคนละฉะนั้นใครที่มีลายเซ็นเอาลายเซ็นมาเขียนใส่ผ้าแล้วก็เสริมสืบชะตาด้วยลายเซ็นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตได้จริงถ้าเราเอาธรรมะเอาคุณธรรมเอาตัวแปรเรื่องของการเงินออกไปเอาตัวหัวใจมาใส่ก่อนมันเป็นมงคลจริงๆกับชีวิตเรานะครับเอาล่ะนะคะก็ใครที่สนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีบรรยากาศอีก1วันกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะวันนั้นหลายท่านมาเจอกันเยอะมากนะคะทั้งคนที่ยังไม่เคยนั่งกสิณไฟก็มีขาประจำที่มาเจอกันเป็นประจำก็มีเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาเจอกันส่วนใครมีคำถามเรื่องราวต่างๆอยากส่ง SMS เข้ามานะให้ครัวถามวิเคราะห์เรื่องราวกันก็ส่งมาที่4221606และ3ท่านผู้โชคดีด้านหน้านี้นะคะจะหมอเป็นเทียนกสิณไฟนะเทียนกสิณเตโชนี่เองมอบให้3ท่านประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้มีเวลารีบส่ง SMS เข้ามาค่ะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ